คำเตือนคลิปนี้เปิดเผยเนื้อหาของ Elden Ring, Dark Souls, Sekiro และ Armored Core 6และมีการเอ่ยถึงศาสนาและความเชื่อต่างๆเพื่อประกอบการเล่าเรื่องและให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ได้หมายจะลบหลู่หรือตั้งคำถามต่อความเชื่อหรือศาสนาใดไฟคือจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการมนุษย์คือจุดเริ่มต้นของอารยธรรมเป็นเทคโนโลยีที่ทั้งสร้างแสงสว่างขับไล่สัตว์ผู้ล่าและใช้ประกอบอาหารรูปแบบต่างๆในตำนานกรีกไฟเองก็เป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่พรอมีเทียสได้ขโมยมาให้กับมนุษย์ทำให้มนุษย์เกิดอารยธรรมและความสามารถต่างๆขึ้นมาได้และใน Dark Souls ไฟคือจุดเริ่มต้นแห่งความอบอุ่นและความเหน็บหนาวแสงสว่างและความมืดชีวิตและความตายการเริ่มต้นและจุดจบในขณะที่ไฟนะครับคือจุดเริ่มต้นไฟเองก็เป็นหายนะไฟไหม้ไฟป่าไฟเผาทำลายทุกสิ่งเผาไหม้ทุกอย่างให้วอดวายกลายเป็นจุดจบแห่งสรรพสิ่งและสำหรับ Elden Ring เพลิงคลั่งหรือ Frenzy Flame คือไฟแบบนั้นไฟสีเหลืองนี้ไม่ใช่ไฟแห่งการเริ่มต้นแต่มันคือไฟแห่งจุดจบสิ่งเดียวที่มันเริ่มต้นได้คือความหายนะที่นำไปสู่จุดสิ้นสุดของทุกอย่างเป็นจุดสิ้นสุดที่ไม่อาจหลีกหนีเป็นความสิ้นหวังของผู้คนที่ได้เห็นซึ่งเพลิงคลั่งเองก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของเกม Elden Ring ที่เกี่ยวพันกันกับหลายๆตัวละครรวมไปถึงมีฉากจบเฉพาะของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นนะครับ Elden Ring Omakase ในวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดและเนื้อเรื่องของไฟแห่งความบ้าคลั่งไปด้วยกันและอย่าลืมว่าไฟคลั่งในเกมนี้มันทั้งสว่างและยังเป็นอาการที่ติดต่อกันได้เพราะฉะนั้นเราอยากแนะนำให้ป้องกันดวงตาของคุณไว้ด้วย Optus Zero แว่นตาสำหรับเกมเมอร์ใส่แล้วเล่นเกมดูหนังตัดต่อทำงานสบายตาขึ้นเยอะเลยครับวัตถุก็แข็งแกร่งเพราะทำมาจากอูเทมงอได้ไม่หักนอนทับโอ้โหกระจอกเพลิงคลั่งก็เผาไม่ได้แน่นอนแถมดีไซน์ยังสวยคมบาดใจขนาดมาเลเนียยังอยากใส่เลยใช่ไหมล่ะจะรออะไรล่ะครับติดต่อได้เลยที่เพจ Optus ใส่โค้ดเกมนิวอร์ลดอีก100บาทใช้โค้ดแล้วก็อย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะครับต้นกำเนิดแห่งเพลิงคลั่งใน Elden Ring นะครับเกมไม่ได้บอกไว้แน่ชัดนักว่าเพลิงคลั่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่มีบทสนทนาหนึ่งของฮายีต้าที่น่าสนใจเธอได้บอกไว้ว่าทั้งหมดนั้นเกิดมาจากสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่แบ่งออกถือกำเนิดมีชีวิตจิตใจแต่มันคือความพลั้งพลาดของพระมหาประสงค์ความทุกข์ทรมานความสิ้นหวังและคำสาปบาปและความขมขื่นทั้งปวงล้วนเกิดจากความพลั้งพลาดนอกจากบทสนทนานี้จะเป็นสิ่งที่สรุปเพลิงคลั่งได้เป็นอย่างดีทั้งการบอกเล่าว่าเป้าหมายของเพลิงคลั่งว่าอยากจะเผาผลาญโลกทิ้งดับสิ้นทุกความทรมานบทสนทนานี้ยังบอกสาเหตุแห่งความทุกข์ยากว่าเกิดจากการแบ่งสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า one greatเป็นการแบ่งแยกอันทำให้เกิดชีวิตความตายความทุกข์ทรมานทั้งหลายแหล่เป็นการแบ่งแยกที่ทำให้เกิดสองสิ่งที่ตรงข้ามกันแม้ต้นกำเนิดของจักรวาลในเนื้อเรื่องเกมจะไม่ชัดเจนนักแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้นะครับคือต้นกำเนิดของไอเดียนี้คล้ายคลึงกันกับหลายๆแนวคิดบนโลกของเราทั้งในแง่การกำเนิดจักรวาลและความเป็นขั้วตรงข้ามสำหรับการกำเนิดจักรวาลแม้ว่าจะแนวคิดไหนในโลกของเราส่วนใหญ่จักรวาลก็มักเริ่มต้นจากความว่างเปล่าก่อนจะค่อยๆแบ่งแยกออกมาเป็นสิ่งต่างๆแม้แต่ตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อย่างทฤษฎีบิ๊กแบงก็ยังเชื่อว่าจักรวาลเริ่มต้นจากเพียงจุดๆเดียวที่มีมวลมหาศาลก่อนจะระเบิดออกมาเป็นสิ่งต่างๆมากมายในอวกาศรายละเอียดเหล่านี้นะครับเราเคยพูดถึงเอาไว้แล้วใน EP 0ตอนกำเนิดจักรวาล Elden Ring คลิปนี้เราเลยอาจจะไม่ได้เอ่ยถึงแนวคิดต่างๆที่เราได้เคยกล่าวไว้แต่เราอยากจะเอ่ยถึงแนวคิดหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงในคลิปนั้นนั่นก็คือแนวคิดการกำเนิดจักรวาลตามหลักปรัชญาลัทธิเต๋าในลัทธิเต๋านะครับสิ่งต่างๆเริ่มต้นจากความว่างเปล่าหรือสุญญตานั่นคืออูจีก่อนจะค่อยๆกำเนิดเป็นสภาวะหนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้นั่นคือไทจีฟังดูแล้วเนี่ยไทจีก็คล้ายคลึงกันกับวันเกรดหรือสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกเอ่ยถึงใน Elden Ring เลยนะครับ
ส่วนความเป็นขั้วตรงข้ามยังเป็นแนวคิดที่ Elden Ring นำมาใช้อยู่ตลอดอย่างที่เราได้เกริ่นไว้ในช่วงท้ายของ EP 3ของ Godwin แต่คราวนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดนี้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยเพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจวิธีการตีความเพลิงคลั่งของเราและการตีความเกม Elden Ring ในตอนถัดไปเพิ่มมากยิ่งขึ้นเราจะกลับมาที่ไทจีกันต่อนะครับไทจียังก่อกำเนิดขั้วตรงข้ามนั่นคือวงกลมสีขาวดำที่เรามักเห็นกันบ่อยๆเห็นรูปแล้วทุกคนคงรู้จักสิ่งนี้ดีใช่ครับมันคือหยินหยางหยินหยางไม่ใช่เพียงรูปภาพของวงกลมที่กำเนิดมาจากสองสีแต่ยังสื่อถึงความเป็นขั้วตรงข้ามที่ส่งเสริมกันและกันหยินหรือฝั่งสีดำคือตัวแทนของความชั่วช้าความมืดมิดความนิ่งสงบส่วนหยางหรือฝั่งสีขาวคือตัวแทนของความดีแสงสว่างความเคลื่อนไหวในหยินย่อมมีหยางและในหยางย่อมมีหยินจักรวาลถึงจะสมดุลหากขาดขั้วใดขั้วหนึ่งไปอีกด้านก็จะเยอะเกินไปจนเกินความพอดีแนวคิดแบบหยินหยางนะครับยังคล้ายกันกับแนวคิดที่เรียกว่าทวิลักษ์หรือดูอลิตี้เป็นการมองสิ่งต่างๆออกเป็นสองขั้วตรงข้ามกันซึ่งการมองสิ่งต่างๆแบบดูอลิตี้ยังปรากฏในหลายๆทฤษฎีแนวคิดและหลายๆความเชื่อไม่ว่าจะเป็นการกำหนดความดีความชั่วการมองว่ามีนรกสวรรค์การแบ่งร่างมนุษย์เป็นกายหยาบและกายละเอียดการเกิดและการตายไอเดียนี้เป็นวิธีการสร้างโลกที่ FromSoft มักนำมาใช้อยู่เสมอใน Dark Souls คือไฟและความมืดจุดเริ่มต้นและจุดจบใน Bloodborne คือความฝันและความจริงที่ซ้อนทับกันความบ้าคลั่งและความมีสติในเซกิโร่คือความอ่อนช้อยและความเข้มแข็งชีวิตและความตายใน Armored Core คือร่างกายและวิญญาณและใน Elden Ring คือทั้งชีวิตและความตายความเป็นระเบียบและความโกลาหลต้นไม้และไฟร่างกายและวิญญาณและอื่นๆอีกมากมายตามแต่ที่เราจะสังเกตเห็นได้ซึ่งไว้ในแต่ละตอนถัดไปเราจะลองคัดแยกสิ่งต่างๆด้วยกันดูอีกทีนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยสองขั้วที่สำคัญที่สุดก็คือระเบียบและความโกลาหลทำให้เรามองว่าพระมหาประสงค์เป็นตัวแทนแห่งออเดอร์บัญญัติหรือความเป็นระเบียบขั้วตรงข้ามคือเคออสหรือความไร้ระเบียบหายนะของจักรวาลซึ่ง Elden Ring ไม่ได้จบที่เพียงการแบ่งแยกแค่นี้นะครับแต่ยังสร้างตัวแทนอันเป็นรูปธรรมของทั้งสองอย่างนี้ขึ้นมาด้วยสำหรับบัญญัติก็คือทวีองคุลีและต้นไม้ส่วนสำหรับหายนะก็คือไตรองคุลีและไฟซึ่งนั่นจะเป็นหัวข้อถัดไปของเราไตรองคุลีก่อนเราจะเข้าเรื่องเกี่ยวกับไตรองคุลีนะครับเราอยากชวนตั้งคำถามกันก่อนว่าทำไมศาสนทูตของบัญญัติทองและเพลิงคลังต้องเป็นทวีองคุลีและไตรองคุลีที่รวมกันได้5นิ้วหรือ1มือพอดีซึ่งเรื่องนี้สามารถตีความได้หลากหลายมากเลยครับอย่างแรกนะครับสิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงหัตถ์แห่งพระเจ้าหรือ Hand of God ซึ่งหัตถ์แห่งพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ที่มักปรากฏในงานศิลปะของชาวยิวและคริสต์สื่อถึงการแทรกแซงหรืออนุมัติการกระทำต่างๆของมนุษย์หากเราตีความแบบนี้นะครับหัตถ์แห่งพระเจ้าจะเทียบเคียงได้กับบทบาทของทวีองคุลีและไตรองคุลีซึ่งเป็นศาสนทูตของ2ลัทธิที่ยิ่งใหญ่ที่เข้ามาแทรกแซงดินแดนมัชชิมาอย่างที่2ในเกม Elden Ringการมี5นิ้วยังหมายถึงความศิวิไลและปัญญาซึ่งปรากฏในมีดดาบซินเควเดียไว้ว่าแต่งลายนิ้วมือทั้ง5ของอสูรสัญลักษณ์ของความรู้ที่ประทานให้เหล่าอสูรในอดีตการแบ่งแยกนิ้วออกมาแบบนี้จึงอาจมองได้ว่าเป็นการเสียดสีทั้ง2ลัทธิความเชื่อไปในตัวเพราะนี่คือการแบ่งแยกความรู้ออกมาเป็น2ด้านนั่นเองและอย่างที่3การตีความนี้จะเป็นการตีความที่เราชอบที่สุดเลยนอกจากจะมองทวีองคุลีและไตรองคุลีรวมเป็นหัตถ์แห่งพระเจ้าได้แล้วเราขอนำเสนอข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือช่อง Solly the Witch นะครับก็ได้ลองเอามือทั้งสองมาเทียบกันดูจะพบว่าจริงๆแล้วมันเป็นมือคนละข้างกันและยังมีขนาดที่ไม่เท่ากันพานให้นึกถึงมือของบาฟเมตงานศิลปะที่ศิลปินฝรั่งเศสเอลิฟาสลีวายได้วาดไว้ในปี1854งานศิลปะนี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกันกับทวีองคุลีและไตรองคุลีอย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับก่อนอื่นสังเกตที่มือด้านซ้ายจะเห็นว่าชู2นิ้วไปทางทิศพระจันทร์สีขาวส่วนที่แขนจะเขียนว่าโซเวเป็นภาษาละตินแปลว่าการแตกแยกซึ่งตรงกันพอดีกับทวีองคุลีที่เป็น2นิ้วสีขาวซีด
และยังเป็นตัวแทนของผู้แบ่งแยกทุกสิ่งอย่างพระมหาประสงค์ขณะที่มือด้านขวาจะชู3นิ้วไปทางพระจันทร์สีดำที่แขนมีคำว่าโคอากูล่าเป็นภาษาละตินเช่นกันแปลว่าการรวมเข้าด้วยกันซึ่งตรงกันกับไตรองคุลีที่เป็น3นิ้วสีดำและเป็นตัวแทนแห่งการหลอมรวมทุกสิ่งทุกอย่างและภาพของบาโฟเมตยังมีนัยยะสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือภาพนี้จริงๆแล้วต้องการสื่อถึงดูอัลิตี้หรือแนวคิดทวิลักษ์อย่างที่เราเล่าไว้ข้างต้นเพราะภาพนี้คือการผสมผสานหลายๆสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามกันเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่มีหัวเป็นสัตว์แขนข้างหนึ่งเป็นชายแขนอีกข้างเป็นหญิงการชี้มือขึ้นและลงทั้งหมดนี้คือการผสมผสานขั้วตรงข้ามอย่างเท่าเทียมเพื่อเชิดชูความแตกต่างหากหัตถ์แห่งพระเจ้าคือการแทรกแซงมวลมนุษย์หัตถ์แห่งบาโฟเมตคือสัญลักษณ์แห่งการหลอมรวมทำให้การตีความทวิองคุลีและไตรองคุลีสามารถมองได้ทั้งสองแบบและยังเหมาะสมมากในฐานะศาสนทูตของลัทธิทั้งสองเรื่องความเป็นขั้วตรงข้ามระหว่างระเบียบและความโกลาหลนะครับยังถูกถ่ายทอดผ่านลักษณะการสื่อสารขององคุลีทั้งสองแบบนี้อีกด้วยสำหรับบัญญัติทองทวิองคุลีคือศาสนทูตผู้รับส่งสารแห่งพระมหาประสงค์โดยในเครื่องรางตำนานทวิองคุลีได้อธิบายวิธีการสื่อสารของทวิองคุลีไว้ว่าองคุลีไร้เสียงหากแต่คารมคมคายตัวสั่นระริกร้อยเรียงพลังพิศวงบนผืนฟ้ามอบองค์การให้ผองเราองค์การแห่งศรัทธานั่นหมายความว่าวิธีการสื่อสารของทวิองคุลีคือการสั่นตัวไปมาทำให้ต้องมีผู้ตีความองค์การและนั่นคือหน้าที่ของฟิงเกอร์รีเดอร์หรืออย่างพวกป้าเอเนียที่โต๊ะกลมของเรานี่แหละครับที่จะคอยใช้วาจาถ่ายทอดองค์การให้เราฟังกลับกันวิธีการสื่อสารของไตรองคุลีในฐานะตัวแทนแห่งหายนะความไร้ระเบียบมันไม่มีคนมาคอยอ่านลายนิ้วมือให้วิธีการสื่อสารของมันจึงเป็นการสัมผัสประทับตรารอยนิ้วมือเอาไว้บนสิ่งต่างๆทำให้สิ่งนั้นแปดเปื้อนและมีมลทินเป็นการถ่ายทอดองค์การอย่างไร้ระเบียบอย่างที่เราพบเห็นจากโลหิตลายนิ้วมือและชุดเกราะรอยนิ้วมือและด้วยลักษณะที่ตรงกันข้ามทุกอย่างนี้นะครับหายนะย่อมทำให้เกิดมลทินพระมหาประสงค์ที่ควรจะดูบริสุทธิ์ผุดผ่องเพื่อจะได้เป็นที่เคารพนับถือจึงเลือกซุกซ่อนไตรองคุลีเอาไว้แต่ไตรองคุลีถูกแบ่งแยกและซุกซ่อนตั้งแต่ตอนไหนคำถามนี้ยังไร้คำตอบแน่ชัดสิ่งเดียวที่เรารู้คือสถานที่ซุกซ่อนไตรองคุลีถูกซุกซ่อนอยู่ลึกลงไปใต้นครหลวงเลนเดลที่ที่ทุกคนเนี่ยน่าจะเคยโดดพลาดตายกันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเลยใช่ไหมล่ะครับยอมรับมาเถอะใต้นครหลวงเลนเดลเมืองที่เปล่งแสงสีทองโออาสวยงามกลับมีแต่สิ่งที่บัญญัติทองอยากซุกซ่อนตั้งแต่เราเด็กต้องสาบที่เป็นที่รังเกียจแม้แต่ลูกในไส้ของมาริกาอย่างมอกและมอกอดที่ดันเกิดมาเป็นเด็กต้องสาบก็ยังถูกนำมาซุกซ่อนตัวไว้ที่ท่อระบายน้ำใต้ดินนี้เป็นฝุ่นใต้พรมที่บัญญัติทองซุกซ่อนกองไว้และหากเราเดินทางลึกลงไปกว่านั้นเราจะได้พบกันกับความจริงที่น่าพรั่นพรึงยิ่งกว่าใต้ดินนี้คือที่ฝังศพของเหล่าพ่อค้าเร่ร่อนซึ่งหากเรายังไม่ได้ปราบมอกอดซะก่อนนะครับจะพบว่าพลังของเขาได้ปิดกั้นเส้นทางลงไปยังใต้ดินเอาไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามอกอดเองก็รู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้นี้ทั้งหมดนี้คือความโหดร้ายที่บัญญัติทองอยากฝังกลบส่วนเหตุผลที่เหล่าพ่อค้าเร่ร่อนถูกฝังไว้ที่นี่ชุดของพวกเขาได้เฉลยไว้ว่าพวกเขาเป็นเหล่าพ่อค้าผู้เคยมั่งคั่งจากกองพันคาราวานถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลจับตัวไปเพราะต้องสงสัยว่านอกรีดและถูกฝังทั้งเป็นลึกลงไปใต้ดินพวกเขาสวดคำสาปด้วยความสิ้นหวังเรียกหาเพลิงคลั่งกล่าวคือพวกพ่อค้าที่เราเจอในเกมนะครับพวกเขาคือกลุ่มชนชาติหนึ่งที่มีความเชื่อแตกต่างกันกับบัญญัติทองเป็นคนกลุ่มน้อยของสังคมที่ไม่ได้รับการยอมรับสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายและการใช้อำนาจกำจัดผู้เห็นต่างคล้ายกันกับหลายๆเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โลกอย่างที่เราเคยเล่าไปใน Blasphemous และใน Elden Ring Omakase EP 2เรื่องราวของบัญญัติทองสุดท้ายนะครับสิ่งที่พวกเขาทำได้จึงมีเพียงการบรรเลงบทเพลงแห่งความเศร้าเครื่องสายครวญครางบรรเทาจิตใจแต่นั่นก็ยังไม่พอที่จะดับไฟแห่งความแค้นความสิ้นหวังได้เพรียกหาไฟสีอำพันเราคาดเดาว่าสิ่งที่ทำให้เหล่าพ่อค้าเร่ร่อนรู้ถึงการมีอยู่ของเพลิงคลั่งอาจเพราะที่นี่มีโลหินลายนิ้วมืออยู่ซึ่งมีรายละเอียดบอกไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสุสานเทพเจ้าโบราณและร่องรอยที่นิ้วไร้หญิงร่างทรงองคุลีสลักถ้อยคำไว้คงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความคลุ้มคลั่งกระมัง
และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หายนะได้เล็ดรอดออกมาจากคุกใต้ดินของมันกลายเป็นเพลิงคลั่งสีอำพันที่ทำให้ทุกคนเสียสติลักษณะของเพลิงคลั่งใครเห็นเพลิงคลั่งนะครับไม่ต้องบอกก็คงรู้ว่ามันคือไฟเราอาจบอกได้ว่าไฟคือตัวแทนของความเครียดแค้นอันร้อนรุ่มความโกรธเกรี้ยวอันเดือดระอุแต่ขณะเดียวกันการที่เพลิงคลั่งเลือกใช้ไฟแทนความกุลหลและหายนะกลับเป็นสัญญาที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับแน่นอนว่าตามแนวคิดทวีลักษณ์แล้วเมื่อความระเบียบมีต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ความกุลหลจะเป็นอะไรได้อีกล่ะครับนอกจากไฟไฟคือสิ่งที่ใช้เผาผลาญต้นไม้ให้ราบคาบเป็นดังจุดจบของชีวิตและบัญญัติเพียงแต่ไฟนี้ไม่ได้หวังแค่เผาผลาญต้นไม้แต่ประสงค์จะผลาญทุกสิ่งให้ราบคาบเลยต่างหากนอกจากไฟบรรลัยกันจะเป็นจุดจบแล้วไฟเองก็เป็นตัวแทนแห่งแสงสว่างเป็นตัวแทนแห่งปัญญาไฟคือสิ่งที่นำทางในวันคืนอันมืดมิดเหมือนกับไฟตรงกลางรูปหัวบาโฟเมตที่เราเพิ่งพูดถึงไปตะกี้นี้นะครับไฟตรงกลางเขานั้นก็เป็นไฟแห่งปัญญาเช่นกันและเหมือนกันกับฮายีตาเวลาที่เรานำองุ่นของชาบิรีไปให้นางนางจะเห็นวิวรณ์ซึ่งวิวรณ์ในที่นี้แปลว่าการเปิดเผยการเผยแผ่ความรู้ส่วนในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า distant light หรือแสงที่ไกลออกไปเรากลับเป็นการทำให้ดวงตาที่เคยมืดบอดได้เห็นการชี้นำและเส้นทางที่ควรเดินไปสิ่งนี้ถือว่าน่าสนใจมากเลยครับเพราะการชี้นำในเกมไม่ได้เกิดขึ้นด้วยแค่ไฟเราเองที่เป็นผู้มัวหมองก็เห็นการชี้นำจากพรเป็นแสงสีเหลืองทองที่พุ่งตรงไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นตัวนำทางของเราตลอดทั้งเกมแสดงว่าเพลิงคลั่งก็มีการนำทางในแบบของมันมันทำให้เหล่าพ่อค้าเร่ร่อนผู้ศรัทธาในความเครียดแค้นได้เห็นการชี้นำลึกเข้าไปในดวงตาลึกเข้าไปในความมืดมิดไฟที่สุมทุมในอกจึงกลั่นเป็นดวงเพลิงที่ลุกท่วมดวงตาในเกม Elden Ring นะครับถ้าเราเข้ากับฝักฝ่ายไหนสังเกตว่าดวงตาของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะดวงตาคืออวัยวะที่รับรู้ภาพตรงหน้าการที่เราเข้าฝักฝ่ายไหนแล้วสีดวงตาเปลี่ยนไปเป็นสัญญาหนึ่งของเกมที่บอกว่าเรากำลังมองเห็นสิ่งที่เราศรัทธาหากเราเข้าฝักฝ่ายกับราชวงศ์โลหิตสีดวงตาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดหากเรากลืนกินมังกรดวงตาจะกลายเป็นดวงตาแบบมังกรหากเราตั้งใจเดินตามเส้นทางชี้นำแห่งพรดวงตาจะเป็นสีทองและเมื่อไร้สิ้นการชี้นำดวงตาจะกลายเป็นสีเทาหม่นเช่นเดียวกันครับเมื่อเราฝักใฝ่ในเพลิงคลั่งดวงตาของเราก็จะมองเห็นดวงเพลิงแห่งหายนะเพลิงแห่งหายนะที่เพลิงคลั่งฉายคือจุดจบที่ไม่อาจหลีกหนีของโลกใบนี้เหมือนอย่างที่หลายๆศาสนาได้เขียนทำนายเอาไว้ในศาสนาคริสต์เชื่อว่าเมื่อวันพิพากษาสุดท้ายมาถึงพระผู้เป็นเจ้าจะเผาสวรรค์และโลกให้เป็นจุนทุกคนจะถูกพิพากษาวิญญาณที่กระทำชั่วจะถูกส่งไปอยู่ในลำธารแห่งเพลิงถูกลงทันชั่วนิจนิรันดร์ในศาสนาฮินดูเชื่อว่าในวันสิ้นโลกพระศิวะจะเปิดตาที่3ตรงกลางหน้าผากและเผาไหม้โลกและจักรวาลนี้ทิ้งทุกสิ่งจะลุกเป็นไฟเป็นการสิ้นสุดวัฏจักรเดิมก่อนที่วัฏจักรแห่งการกำเนิดจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหรืออย่างในศาสนาพุทธเองอ้างอิงตามสุริยสูตรพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมให้เห็นเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของจักรวาลผ่านวันจักรวาลพินาศเอาไว้ว่าโลกจะร้อนขึ้นเรื่อยๆจนต้นไม้และสิ่งมีชีวิตต้องตายลงและเมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏครบ7ดวงทุกสิ่งจะมอดไหม้ไม่เหลือซากเมื่อสิ่งที่มองเห็นมีเพียงโลกที่ไหม้เกรียมเห็นเพียงความสิ้นสุดอันไร้ทางเลี่ยงไร้ทางแก้ไขไร้หนทางต่อกรเราเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ต้องกลายเป็นขี้เถ้าในสักวันและไม่มีความหมายใดต่อโลกทั้งใบความรู้นี้จึงทำให้ผู้ศรัทธาเป็นบ้าเสียสติกันไปหมดและมุ่งหวังบูชาให้ไฟรีบเผาผลาญพวกเขาเสียทีอย่างไรก็ตามนะครับผู้ติดตามเพลิงคลั่งบางคนก็ยังพยายามต่อกรความหวาดหวั่นนั้นแต่สุดท้ายพวกเขาก็ล้มเหลวอย่างที่บอกไว้ในมนตราเพลิงคลั่งแหวกเวหาเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งผู้พยายามควบคุมเพลิงคลั่งทุกคนล้วนเสียสติหลังสู้ศึกอันสิ้นหวังภายในตัวของเขาเองมนตรานี้คือหลักฐานแห่งชัยชนะเพียงน้อยนิดในเวลานั้นแนวคิดว่าปัญญาทำให้คนเสียสติเป็นสิ่งที่ FromSoft เคยใช้มาก่อนแล้วในเกม Bloodborne เมื่อได้เห็นสิ่งที่มีชีวิตเหนือยิ่งกว่ามนุษย์ได้เห็นความเล็กกระจ้อยร่อยของตัวเองผู้คนก็ใฝ่หาพลังอย่างคลุ้มคลั่ง
ซึ่งแนวคิดนี้นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานเขียนของ H.P. Lovecraft ผู้ให้กำเนิดนวนิยายประเภท Cosmic Horror สำหรับใครที่ไม่รู้จัก Cosmic Horror เราอยากให้ทุกคนมองขึ้นไปบนฟ้ายามค่ำคืนจ้องมองความมืดมิดอันกว้างใหญ่เหนือหัวของเราแล้วยื่นมือไปคว้าดวงดาวเอาไว้สักดวงครับคุณคว้ามันไม่ได้ใช่ไหมล่ะนั่นอาจจะเพราะว่ามันอยู่ไกลเกินไปหรือไม่คุณก็แค่ตัวเล็กเกินไปสำหรับจักรวาลนี้เล็กจนเหมือนเป็นเพียงฝุ่นละอองของเหล่าดวงดาวเล็กเกินกว่าจะมีนัยยะสำคัญใดๆต่อจักรวาลเล็กเกินกว่าจะมีแก่นสารกับดวงดาวต่างๆนั่นแหละครับคือความน่ากลัวของจักรวาลมันกว้างใหญ่เกินเราจะเข้าใจมันทำให้เราพรั่นพรึงต่อความไร้แก่นสารของตัวเราทำให้เรารู้สึกอ่อนแอไร้พลังโง่เขลาและนั่นแหละคือความน่ากลัวแบบ Cosmic Horror การค้นพบที่ทำให้ตัวตนของเราสูญหายไปท่ามกลางความมืดอันกว้างใหญ่ดังนั้นนะครับเราจึงอาจตีความได้ว่าเพลิงคลางก็คือลัทธิความเชื่อหนึ่งที่ดัดแปลงแนวคิด Cosmic Horror มาใช้ผ่านความอ่อนแอของคนเราเมื่อต้องเผชิญหน้ากับจุดสิ้นสุดของจักรวาลอยากชวนสังเกตอีกอย่างนึงนะครับว่าสีของเพลิงคลางยังเป็นสีเหลืองอัมพันซึ่งสีเหลืองนี้ยังเป็นสีของ The King in Yellow หรือราชาอาพรเหลืองเป็นบทละครที่แต่งโดย Robert W. Chambers ในปี1895ซึ่งราชาอาพรเหลืองก็เป็นการรวบรวมเรื่องราวบทละครที่สะท้อนแนวคิด Cosmic Horror เช่นกันแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่ามนุษย์จะยังถึงและพร้อมทำให้เราเป็นบ้าไปด้วยนอกจากสีเหลืองจะสื่อถึงสีเหลืองของราชาอาพรเหลืองแล้วนะครับสีเหลืองยังเป็นสีที่ปรากฏในงานศิลปะของวินเซนต์แวนโกะเยอะเป็นพิเศษโดยเฉพาะในงานชิ้นหลังๆของชีวิตเขาไม่ว่าจะ The Night Cafe The Vase in 15 Sunflowers มีคนวิเคราะห์เอาไว้ว่าสีเหลืองที่เยอะผิดปกติแสดงถึงความปั่นป่วนในจิตใจและสุขภาพจิตของแวนโกะที่กำลังอ่อนแอราวกับว่าเขาพยายามย้อมโลกของเขาด้วยสีเหลืองสดใสเพื่อกลบเกลื่อนหัวใจที่กำลังหมดแรงดังนั้นนะครับทั้งการใช้ไฟและใช้สีอัมพันเป็นตัวแทนของหายนะมันมีที่มาและมีแหล่งอ้างอิงอย่างแน่นหนาเป็นการแสดงถึงความใส่ใจของทีมงานเพื่อออกแบบลักษณะของหายนะในเกมให้สอดคล้องกันกับหายนะในโลกของความเป็นจริงและเมื่อคุณกลายเป็นผู้ศรัทธาเพลิงคลั่งได้มองเห็นวิวรณ์ว่ามันโหดร้ายชะตากรรมที่หลีกหนีไม่ได้จะร้อนรุ่มจนดวงตาถูกหลอมละลายความเจ็บปวดแสนสาหัสจะกัดกินดวงตาอย่างที่บอกไว้ในมนตราเพลิงคลั่งที่ไม่อาจทนทานว่าน้ำตาที่ไม่อาจสะกดกลั้นของเหล่าคนเจ็บที่ในตาผู้พองด้วยเพลิงคลั่งนำมาซึ่งความเจ็บปวดแสนสาหัสด้วยความบ้าคลั่งที่เกินจะต้านไหวโหยหาเพียงการล่มสลายเราจะสังเกตได้ว่ากลุ่มคนที่ดวงตาลุกไหม้ด้วยเพลิงคลั่งจึงถูกขับไล่ออกจากนครหลวงสถานที่ที่พวกเขาอยู่มักถูกเรียกว่าเป็นหมู่บ้านของคนขี้โรคสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเพลิงคลั่งสำหรับบัญญัติทองไม่ใช่เพียงแนวคิดขั้วตรงข้ามแต่ถูกมองเป็นอาการของโรคร้ายอย่างหนึ่งถูกรังเกียจเหยียดหยามจากคนอื่นและอีกเหตุผลที่ทำให้โรคร้ายน่ากลัวนะครับไม่ใช่แค่เพราะความเสียสติของผู้ป่วยแต่เพราะเพลิงคลั่งเป็นอาการที่ติดต่อกันได้โดยคาดว่าการติดต่อในเกมอาจจะมาจากการมองดวงตาอย่างเวลาเราไปเจอดวงเพลิงยักษ์ที่เกิดจากเหล่าผู้ศรัทธาเพลิงคลั่งค่าเสียสติของเราก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกันและยังมีรายละเอียดบอกไว้ในมนตราติดเชื้อคลั่งไว้ว่าตาสบตาคือปฏิสัมพันธ์ที่เราร้อนรุนแรงที่สุดของมนุษย์นี่เป็นอีกรายละเอียดของเพลิงคลั่งที่น่าสนใจเช่นกันการที่เพลิงคลั่งติดต่อกันได้ยังเป็นการสะท้อนถึงการถ่ายทอดความรู้ต้องห้ามให้แก่กันเมื่อปัญญาอันเกินเข้าใจถูกแบ่งปันความบ้าคลั่งจึงก่อกำเนิดต่อกันเป็นทอดๆการจะเปรียบเทียบเพลิงคลั่งเป็นโรคติดต่อรูปแบบหนึ่งจึงเป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจและยังเชื่อมโยงได้กับเหตุการณ์บางอย่างบนโลกของเราด้วยข้อมูลจากช่อง Tarnished Archaeologist เจ้าเดิมที่เราชอบดูนะครับโรคเพลิงคลั่งช่างคล้ายคลึงกันกับโรคตาบอดแถบแม่น้ำหรือ River Blindness ที่เรียกโรคนี้ว่าโรคตาบอดแถบแม่น้ำเพราะโรคนี้มีจุดระบาดในเขตชุมชนที่แม่น้ำไหลเร็วเคยเป็นโรคติดต่อในแถบแอฟริกาและพื้นที่ข้างเคียงอื่นมีผู้ป่วยโรคนี้นะครับถึงราวๆ31ล้านคนโรคนี้เป็นโรคระบาด ที่เกิดจากปรสิตชนิดหนึ่งที่มีแมลงริ้นดำเป็นพาหะใครที่ถูกแมลงริ้นดำที่มีปรสิตชนิดนี้กัดปรสิตจะปล่อยตัวอ่อนเข้าสู่ผิวหนัง
ทำให้ผิวหนังค่อยๆคล้ำและมีอาการคันเหมือนกับผิวหนังของคนที่โดนไตรองคุลีสัมผัสและผู้ป่วยโรคนี้มักจะตาบอดในที่สุดเหมือนกับผู้ป่วยโรคเพลิงคลั่งที่ดวงตาถูกหลอมละลายก่อนเราจะไปกันต่อนะครับเนื่องจากข้อมูลที่เล่ามามันน่าจะเยอะพอสมควรเลยขอสรุปอาการเกี่ยวกับเพลิงคลั่งไว้นิดนึงแล้วกันนะครับ 1. เพลิงคลั่งมีไตรองคุลีเป็นผู้ถ่ายทอดองค์การ 2. เพลิงคลั่งมีสีเฉพาะตัวเป็นสีเหลืองอัมพัน 3. เป้าหมายของเพลิงคลั่งคือการสร้างหายนะการทำลายล้างโลกเพื่อหลอมละลายทุกความทุกทรมาน 4. เพลิงคลั่งถูกมองเป็นโรคติดต่ออย่างหนึ่ง 5. อาการของผู้ติดโรคเพลิงคลั่งจะเสียสติเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นคือวันสิ้นโลกโลกที่ถูกหลอมละลาย 6. ผู้ป่วยโรคเพลิงคลั่งจะถูกเพลิงสีอัมพันกัดกินดวงตาร้อนรุ่มจะปวดแสนสาหัสสรุปกันคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันหน่อยดีกว่าว่าโรคเพลิงคลั่งได้สืบทอดไปยังตัวละครใดบ้างในเกม Elden Ring หนึ่งในนั้นก็คือเหล่าพ่อค้าเร่ร่อนผู้โหยหาการแก้แค้นบัญญัติทองซึ่งเราเล่าไปแล้วข้างต้นเราเลยจะขอข้ามไปเล่าเรื่องของตัวละครอื่นๆกันต่อนะครับโดยเราจะเริ่มกันที่ชาบิรีพูดถึงเพลิงคลั่งใครล่ะครับจะไม่นึกถึงเขาชาบิรีก็ถือเป็นตัวละครหนึ่งที่โผล่มาปั่นหัวเราอีกตัวหนึ่งเขาคือตัวละครที่จะโผล่มาก็ต่อเมื่อเรายังไม่รับเพลิงคลั่งและทำให้อยู่ราสิ้นชีพไม่ว่าจะด้วยการช่วยทำเควสของเขาจนจบหรือจะไปตบเขาเพื่อขโมยข้าวของตั้งแต่ต้นเกมก็ตามแต่หลังจากนั้นเมื่อเราไปถึงภูเขาน้ำแข็งศพของยูรากลับลุกขึ้นมาอีกครั้งเอามือปิดหน้าปิดตาแต่ภายในกายหยาบนั้นไม่ใช่เขาอีกต่อไปถ้าเราเข้าไปทักทายเขาจะบอกเราว่าหืมทำไมท่านถึงทำหน้าพิกลเช่นนั้นเล่าหรือว่าท่านรู้จักกันกับเจ้าของร่างเดิมนี้ข้าก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเขาผู้นั้นได้ตายไปแล้วและเขาผู้นั้นได้ฝากร่างนี้ไว้กับข้าชาบิรีต่อแต่นี้ไปข้าขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านด้วยใครดูก็รู้แล้วครับว่าโกหกชัดๆคนตายจะไปฝากร่างตัวเองไว้กับวิญญาณคนอื่นได้ยังไงถูกไหมสำหรับความเป็นมาของหมอนี่นะครับพูดตามตรงว่าในเกมมีน้อยมากอย่างแรกที่เรารู้ก็คือเขาเป็นคนแรกสุดที่ติดโรคเพลิงคลั่งตามที่มนตราเสียงคำรามของชาบิรีได้บอกไว้ว่าเชื่อกันว่าชาบิรีคือต้นกำเนิดของโรคเพลิงคลั่งเขาจึงเป็นบุรุษผู้ถูกชิงชังมากที่สุดในประวัติศาสตร์ส่วนเหตุผลที่ตานี่ติดโรคเพลิงคลั่งนะครับจะมีคำตอบอยู่ในเครื่องรางหายนะชาบิรีซึ่งอธิบายไว้ว่าบุรุษนามชาบิรีถูกผู้คนบดขยี้ดวงตาโทษฐานพูดให้ร้ายผู้อื่นท้ายที่สุดก็ติดโรคเพลิงคลั่งพูดง่ายๆก็คือตาชาบิรีเนี่ยแกเอาแต่พูดว่าร้ายคนอื่นด้วยเหตุผลบางอย่างจนถูกควักดวงตาออกมาแต่แม้ถูกควักดวงตาออกไปแล้วโรคเพลิงคลั่งก็ยังครอบครองความคิดของเขาได้อยู่ดีแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้ชาบิรีจะตายไปแล้วชื่อของเขากลับไม่เคยจางหายไปจากประวัติศาสตร์เพราะสุดท้ายผู้ที่ติดโรคเพลิงคลั่งก็เรียกดวงตาที่ลุกไหม้ของพวกเขาด้วยชื่อของเขานั่นคือองุ่นชาบิรีไอเทมสำคัญสำหรับการดำเนินเควสของน้องฮายีตาซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในลำดับถัดไปนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาบิรีคือถ้าเกิดว่าเรางัดกับเขาจนตายเนี่ยอาจจะด้วยความหมั่นไส้หรืออยากจะได้ชุดของเขาก็ตามเขาจะเผยว่าเขาเป็นร่างจุติของหายนะและเขาไม่มีวันตายซึ่งคำพูดนี้สื่อให้เห็นว่าเขาคือพาหะแห่งโรคเพลิงคลั่งและทำให้บางทฤษฎีนะครับก็คิดว่าเขานี่แหละคือผู้ให้กำเนิดโรคเพลิงคลั่งขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่จะตีความได้เลยนะครับขณะเดียวกันชาบิรีก็เป็นชื่อที่มีอยู่จริงบนโลกของเราด้วยชื่อชาบิรีมีความหมายว่าแสงสว่างวิบวับมันเป็นปีศาจในตำนานปรัมปราของชาวยิวมันจะซ่อนตัวอยู่ใต้แม่น้ำใครที่ไปดื่มน้ำในแม่น้ำนั้นจะติดโรคที่ทำให้ตาบอดซึ่งทำให้ชื่อชาบิรีกลายเป็นชื่อที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับตัวละครนี้ถ้าพาหะต้นกำเนิดโรคตาบอดแถบแม่น้ำคือปรสิตแถบแม่น้ำพาหะต้นกำเนิดของโรคตาบอดในตำนานยิวก็คือชาบิรีและใน Elden Ring พาหะต้นกำเนิดดวงตาเพลิงก็คือชาบิรีเช่นกันและชาบิรีนะครับก็ไม่ได้เป็นเพียงพาหะต้นกำเนิดเขายังมีวาทศิลป์ที่เป็นเลิศเพื่อเย้ายวนให้เหล่าผู้มัวหมองไขว้เขวซึ่งถ้าใครเล่น Elden Ring ไปจนถึงเตาเพลิงยักษ์ไฟเนี่ยทุกคนคงจะจำได้ว่าเราต้องบูชายันชีวิตของเมลิน่า
เพื่อทำให้เธอกลายเป็นเชื้อไฟในการเผาพฤกษาทองถ้าคุณเดินทางมากับเมลีนาจนรู้สึกเกิดความผูกพันคำพูดของชาบริดีคือสิ่งล่อลวงซึ่งเขาก็มีเหตุผลมากมายมาโน้มน้าวเราว่าท่านกำลังจะผลักไสนางให้เป็นเหยื่อท่านกำลังจะผลักไสเด็กสาวผู้น่าเวทนาเข้าไปในเตาเพลิงเพื่อเส้นทางบัลลังก์ของท่านทำไมถึงได้โหดเหี้ยมเยี่ยงนี้แม้นางจะเป็นฝ่ายร้องขอเองแต่นั่นก็แสดงว่าท่านไม่อาจไขว่คว้าเส้นทางเองได้หากไม่บูชายันเด็กสาวสุดท้ายแล้วใครจะกล้าเรียกคนพันนั้นว่าราชากันเล่าผู้มัวหมองผู้จักเถลิงราชเป็นราชาเอ๋ยท่านต้องเดินทางไปบนเส้นทางอันเต็มไปด้วยขวากหนามจงเผาผลาญร่างของท่านเองหาใช่เด็กสาวผู้น่าสงสารไม่หากว่าท่านเตรียมใจพร้อมแล้วหากว่าท่านเลือกจะเดินบนเส้นทางสู่บัลลังก์อย่างชอบธรรมแม้จะเต็มไปด้วยขวากหนามขอให้ท่านฟังคำของชาบริดีด้วยเถิดเป็นไงครับถ้าเกิดว่าเราหลงตามคำกล่าวของมันขึ้นมาแล้วไปคุยกับมันต่อเนี่ยชาบริดีก็จะมีคำแนะนำบอกต่อว่าผู้มัวหมองผู้จักเถลิงราชเป็นราชาท่านจงมุ่งหน้าสู่ใต้ผืนดินแดนไกลใต้นครหลวงพฤกษาทองแล้วเข้าพบไตรองคุลีเพื่อรับเพลิงคลั่งเมื่อท่านได้รับเพลิงคลั่งแล้วท่านจะกลายเป็นเชื้อไฟเมื่อนั้นท่านก็ไม่จำเป็นต้องบูชายันเด็กสาวอีกต่อไปและท่านก็จะได้เดินสู่บัลลังก์อย่างชอบธรรมเส้นทางสู่ราชาแห่งหายนะท่านจะเผาและโค่นล้มพฤกษาทองรุกรานทุกสิ่งที่แบ่งแยกกีดกันพวกเราเผามันให้ละลายโอ้ขอให้โลกนี้จงมีแต่ความหายนะพูดง่ายๆนะครับก็คือถ้าเราไปรับเพลิงคลั่งมาพอไปถึงเตาเพลิงเราจะสามารถกลายเป็นเชื้อไฟเองได้และช่วยชีวิตเมลีนาไว้ได้แน่นอนว่านั่นก็เป็นทางเลือกที่ฟังดูน่าสนใจทีเดียวและคำล่อลวงนี้ก็ได้ผลกับผู้มัวหมองคนหนึ่งผู้มัวหมองที่เข้าใกล้การได้เป็นราชามากที่สุดคนหนึ่งผู้มัวหมองที่ชื่อว่าไวก์ไวก์เองนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้มัวหมองเหมือนเราแต่เขามีชีวิตมาก่อนเราพอสมควรและเขาก็ได้รับภารกิจเหมือนกับเราเขาเดินทางทำตามองค์การของทวีองคุลีไปตามสถานที่ต่างๆตามการชี้นำแห่งพรสะสมรูนและมหารูนจนเขาได้กลายเป็นผู้มัวหมองที่เข้าใกล้กับการเป็นราชามากที่สุดคนหนึ่งแถมยังได้รับการสนับสนุนจากมังกรโบราณอย่างรันสักซะด้วยจนเขาได้มีมนตราประจำตัวที่ชื่อว่าสายฟ้ามังกรไวก์ที่อธิบายไว้ว่าไวก์มีอีกชื่อว่าหอกมังกรเขาคืออัศวินที่รันซักรักใคร่ที่สุดอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเขาเข้าใกล้จุดสิ้นสุดของการเดินทางเขากลับหันเหจากองค์การของทวีองคุลีและถูกไตรองคุลีส่งมอบองค์การผ่านการสัมผัสเพลิงคลั่งผุพองได้ประทับลงบนชุดของเขาทำให้ชุดของเขากลายเป็นชุดเกราะลายนิ้วมือและยังมีคำใบ้สาเหตุที่ทำให้ไวก์เปลี่ยนฝ่ายซ่อนเอาไว้ซึ่งอธิบายไว้ว่าครั้งหนึ่งไวท์เคยเป็นหนึ่งในผู้มัวหมองที่เข้าใกล้บัลลังก์ราชาแห่งเอลเดนมากที่สุดเขาแฝงตัวลึกเข้าไปในนครหลวงอย่างกระทันหันแล้วถูกเพลิงคลั่งแผดเผาจนผุพองอาจเป็นเพราะหญิงร่างทรงของเขาหรือใครบางคนกระซิบคำล่อลวงนั่นหมายความว่าที่ไวท์เบี่ยงเบนออกจากคำชี้นำแห่งพรก็เพราะเขาถูกล่อลวงโดยใครบางคนซึ่งก็เดาไม่ยากครับว่าน่าจะเป็นตาชาบริรีนี่แหละคำล่อลวงของชาบริรีก็คงไม่ได้ต่างกันกับที่เขาบอกกับเราเมื่อไวก์รู้ว่าต้องสละชีพหญิงสาวนำทางของตนเพื่อขึ้นบัลลังก์ราชาเขาคงทนรับความสูญเสียไม่ไหวจึงเผลอเข้าหาไตรองคุลีโดยไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์ที่ตามมาจะเป็นยังไงแต่เหมือนการประทับตรารอยนิ้วมือจะไม่ได้สำเร็จดีสังเกตได้จากลายนิ้วมือบนชุดเกราะของไวก์เราจะเห็นว่าลายของปลายนิ้วเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าคิดถึงเวลาที่เรากำมือนะครับถ้าเกิดว่าลายนิ้วมันอยู่ตรงข้างหน้าแสดงว่าไวก์น่าจะหันหลังให้กับไตรองคุลีอยู่เป็นสิ่งสะท้อนว่าเขาไม่ได้ตั้งใจรับเพลิงคลั่งเขาอาจจะพยายามหนีออกมาด้วยซ้ำทำให้ชุดเกราะของเขามีลายนิ้วมือพาดมาด้านหน้าแทนอย่างไรก็ตามแม้เขาจะหลีกหนีการประทับตราได้สำเร็จแต่เขากลับหลีกหนีจากเพลิงคลั่งไม่พ้นเพลิงคลั่งได้เข้าแทรกซึมสู่ภายในทำให้ดวงตาของเขาผุพองและเริ่มเสียสติในที่สุดเราจะสามารถพบเขาได้ที่โบสถ์สงบใจที่นั่นเขาจะบุกโลกของเราในฐานะไวก์ปลายนิ้วผุพองคาดว่าเขาน่าจะพยายามหยุดยั้งเพลิงคลั่งอยู่ที่นี่แต่สุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้ให้กับความเสียสติเวลาสู้กับเราเขาเลยไม่ได้ใช้มนตรามังกรโบราณแต่จะใช้มนตราเพลิงคลั่งทั้งสิ้น
และที่โบสถ์สงบใจเองสังเกตว่าจะมีหญิงร่างทรงองคุลีสิ้นลมหายใจอยู่ที่นั่นด้วยมีทฤษฎีว่าหญิงคนนี้น่าจะเป็นหญิงร่างทรงของไวก์ซึ่งจากการขุดชื่อไฟนะครับก็พบว่านี่คือตัวละครหญิงร่างทรงของไวก์จริงๆไม่แน่ชัดนักว่าเธอสิ้นใจเพราะอะไรไม่แน่ว่าอาจจะเพราะไวก์เสียสติและเผลอปลิดชีวิตของเธอเองหรือเปล่าสุดท้ายความตั้งใจของไวก์ที่จะช่วยหญิงร่างทรงของตนก็กลับกลายเป็นสาเหตุแห่งความตายของเธอแทนและหลังจากเราไปถึงภูเขาน้ำแข็งนะครับเราจะได้พบกับไวก์อีกครั้งในคุกปิดผนึกแต่ไวก์คนนี้จะชื่อว่าไวก์อัศวินโต๊ะกลมไม่ใช่ไวก์แห่งนิ้วผู้พองอีกแล้วมนตราที่เขาใช้ก็จะเป็นมนตราสายมังกรโบราณทำให้เกิดทฤษฎีที่น่าสนใจต่อมาว่าหลังจากไวก์เสียสติไปแล้วเขาพยายามต่อกรเพลิงคลั่งในตัวอย่างถึงที่สุดเขาได้ปิดผนึกตัวเองอยู่ในคุกอันห่างไกลและจากการขุดไฟของซัลลี่เดวิชเจ้าเดิมนะครับทำให้เราได้เห็นใบหน้าของไวก์ภายใต้หมวกเกราะดวงตาของเขาเป็นสีเทาหม่นแสดงว่าเขาได้ปลดเปลื้องตัวเองจากเพลิงคลั่งได้แล้วในที่สุดและไม่ได้ถูกนำพาโดยความเชื่อใดอีกแล้วโดยวิธีการเอาชนะเพลิงคลั่งของไวก์ก็น่าจะเป็นการควักดวงตาของตัวเองออกมากลายเป็นไอเทมองุ่นรอยนิ้วมือซึ่งบอกไว้ว่าดวงตาผู้พองสีอัมพันของไวก์แผลไฟลวกรอยนิ้วมือนี้ถูกสลักอย่างน่าเวทนาเช่นเดียวกันกับทั่วร่างที่เป็นเช่นนั้นไวก์ที่สละดวงตาจึงหลุดพ้นจากการชี้นำและการสละดวงตาของไวก์ยังคล้ายกันกับการสละดวงตาของตัวละครที่ชื่อว่าอีดิปุสจากบทละครโบราณของกรีกเล่าให้ฟังไวๆนะครับว่าอีดิปุสเป็นราชาที่พลั้งมือฆ่าพ่อตัวเองแล้วแต่งงานกับแม่ของตัวเองโดยไม่รู้ความจริงเหล่านี้เลยจนเมื่อความจริงถูกเฉลยเขาจึงคลุ้มคลั่งเสียสติและหาทางทำให้ตัวเองตาบอดเพราะไม่อาจทนเห็นหรือรับรู้ความจริงตรงหน้าได้ความมืดบอดเลยอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตที่เหลืออยู่เช่นเดียวกันกับไวก์นะครับความมืดบอดอาจเป็นการหลบหนีความจริงที่ว่าเขาได้พลั้งมือฆ่าหญิงร่างทรงของตนแต่ก็ทำให้เขาได้หลุดพ้นจากองค์การทั้งปวงเขาจึงได้กลับมาเป็นไวก์อัศวินโต๊ะกลมถึงเรื่องจะดูคลี่คลายดีแต่ก็ยังมีปริศนาต่อไปว่าถ้าเขาหายดีแล้วทำไมเขายังอยู่ในคุกหรือจริงๆแล้วเขาพยายามทำอะไรกันแน่ปริศนาเหล่านั้นยังไม่มีคำอธิบายแน่ชัดมาเติมเต็มแต่ที่แน่ๆไวก์ก็ละทิ้งเส้นทางราชาแห่งหายนะได้ทำให้องค์การของไตรองคุลีสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้และในเมื่อไวก์ที่ควรจะได้เป็นราชาแห่งหายนะกลับล้มเหลวไตรองคุลีจึงต้องหาตัวตายตัวแทนคนใหม่ซึ่งในเกมเองนะครับก็มีเควสทำให้เราสามารถกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกของไตรองคุลีได้ด้วยเควสนั้นจะเกี่ยวข้องกันกับตัวละครถัดไปไฮยีต้าไฮยีต้าเป็น NPC ที่จะปรากฏตัวออกมาก็ต่อเมื่อเราทำเควสของอีรีนาจนเธอสิ้นชีพแล้วทำให้บางคนนะครับก็ตีความว่าไฮยีต้าอาจเป็นอีรีนาที่ถูกเพลิงคลั่งครอบงำเหมือนที่ชาบริรีครอบครองร่างของยูราแต่เราอาจจะเห็นต่างไปหน่อยเพราะแม้ไฮยีต้าปรากฏตัวแล้วศพของอีรีนาก็ยังคงอยู่ที่เดิมแสดงว่าร่างของเธอไม่ได้ถูกขโมยไปแบบยูราส่วนสาเหตุที่ต้องจบเควสของอีรีนาก่อนน่าจะเป็นเพราะว่าเควสของอีรีนากับเอ็ดการ์มันต่อเนื่องกันกับเควสของไฮยีต้าครับในเควสของไฮยีต้าเราต้องตามหาองุ่นชาบริรีมาให้เธอซึ่งหนึ่งในองุ่นชาบิรีเนี่ยจะอยู่กับเอ็ดการ์เราจะงัดหน้าเอ็ดการ์ตั้งแต่ตอนเจอกันในปราสาทหรือจะไปงัดหน้าเอ็ดการ์หลังจากที่เขาเป็นบ้าไปแล้วก็ได้เราก็จะได้องุ่นชาบิรีมาเหมือนกันเราเลยต้องทำเควสของทั้งเอ็ดการ์และอีรีนาก่อนและนั่นจะนำไปสู่ความตายของอีรีนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไฮยีต้านะครับเป็นหญิงสาวตาบอดแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเธอกลับเคยได้ลองชิมองุ่นชาบิรีคนที่เคยให้องุ่นชาบิรีก็น่าจะเป็นเหล่าผู้ติดโรคเพลิงคลั่งนั่นแหละเพราะเธอได้บอกว่าคนที่ให้องุ่นข้าสัมผัสข้าด้วยมือสั่นเทากรีดร้องไม่เป็นภาษาพลางหลบตาข้าอย่างละมุนมือของพวกเขาซูบเซียวผอมกระร่องแต่พวกเขาก็ยังให้องุ่นข้าคนติดโรคเหล่านั้นน่าจะมีเป้าหมายเพื่อให้ใครบางคนได้มาเป็นผู้นำของพวกเขาได้มีผู้นำทางสู่หายนะที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาจึงได้มอบองุ่นชาบิรีให้ไฮยีต้าโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าองุ่นนั้นคืออะไรเธอรู้เพียงว่าเมื่อเธอได้กินองุ่นชาบิรีเธอจะสัมผัสได้ถึงวิวรณ์จากเบื้องลึกในตาเหมือนทำให้ดวงตาเห็นธรรม
แม้ยังไม่แน่ชัดนักว่าวิวรณ์นั้นจะนำไปสู่อะไรเธอก็ใฝ่หาที่จะได้สัมผัสวิวรณ์นั้นอีกครั้งและนั่นคือเควสของเราที่ต้องไปหาองุ่นชาบีดีมาให้เธอจนเมื่อเรามอบองุ่นชาบีดีให้เธอได้ครบ3ครั้งเธอก็จะสงสัยว่าองุ่นชาบีดีนี้เป็นองุ่นแบบไหนกันยิ่งเขียวยิ่งฉ่ำลิ้นยิ่งร้อนรุ่มหลังดวงตาต้องเป็นผลไม้ที่งดงามมากแน่ๆตรงนี้เราจะเลือกไม่บอกความจริงกับฮายีต้าก็ได้แต่เควสก็จะไม่ดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นเกมก็เลยกึ่งบังคับให้เราต้องเลือกบอกความจริงกับเธออยู่ดีว่าองุ่นชาบีดีแท้จริงแล้วก็คือดวงตาของคนป่วยเน่าพุพองเป็นสีเหลืองหนังหุ้มลอกไปเกือบหมดเนื้อในนิ่มเละคล้ายผลองุ่นใหญ่สุกงอมความจริงนี้นะครับจะทำให้เธอถึงกับคลื่นเหียนไม่เป็นท่าแต่สุดท้ายเธอจะยอมรับความจริงได้ก่อนจะขออะไรบางอย่างกับเราต่อมาว่าท่านรู้จักองุ่นรอยนิ้วมือไหมองุ่นพิเศษที่จะขึ้นเฉพาะบนตัวคนที่เคยโดนนิ้วไหม้สัมผัสเท่านั้นข้าอยากกินองุ่นนั้นวิวรณ์อยู่ใกล้ขึ้นยิ่งกว่าก่อนมากหากแต่องุ่นธรรมดาไม่ช่วยให้ข้าสัมผัสมันได้อีกต่อไปหากไม่ได้กินมันข้าอาจจะคลั่งตายก็ได้สรุปก็คือเธอได้เสพองุ่นชาบีดีหรือดวงตาของเหล่าผู้ติดโรคเพลิงคลั่งจนถึงจุดที่มันไม่มีผลต่อการมองเห็นวิวรณ์ของเธอแล้วราวกับเธอเป็นคนที่กำลังเสพติดยาบางขนานเธอต้องถลำไปให้ไกลกว่านี้ถ้าเธออยากเห็นวิวรณ์ที่ชัดเจนเธอต้องเสพกินองุ่นของผู้ถูกประทับรอยนิ้วมือซึ่งก็คือดวงตาของไวท์นั่นเองเมื่อเราปราบไวท์ที่มารุกรานโลกของเราแล้วออกไปมอบให้กับฮายีต้าและเมื่อเธอได้ลิ้มลององุ่นรอยนิ้วมือเธอจะบอกว่าองุ่นรอยนิ้วมือองุ่นรอยนิ้วมือจริงๆหรือนี่ช่างหวานและร้อนรุ่มอะไรอย่างนี้ขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตข้าไว้ข้าจะได้พบเห็นกับวิวรณ์และเป็นหญิงร่างทรงองคุลีแน่นอนและใช่ครับเธอจะได้กลายเป็นหญิงร่างทรงองคุลีจริงๆแต่ไม่ใช่ของทวีองคุลีเธอจะกลายเป็นหญิงร่างทรงของไตรองคุลีและรอพบกับเราอีกครั้งที่หน้าห้องของไตรองคุลีตรงนี้นะครับถ้าใครรับเพลิงคลั่งมาจากไตรองคุลีแล้วฮายีต้าก็จะขอให้เราได้สัมผัสดวงตาอันมืดบอดของเธอเพื่อให้เธอได้เห็นปลายทางแห่งวิวรณ์และมันคือความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเมื่อเธอได้สติหรืออาจจะควรเรียกว่าเสียสติไปแล้วเสียงผ้าของเธอจะมีโทนที่ต่างออกไปจากตอนแรกๆอย่างชัดเจนเสียงของเธอคราวนี้จะดูบ้าคลั่งกว่าเดิมก่อนจะถ่ายทอดให้เราฟังว่าขอบคุณนะข้าได้สัมผัสแล้วองค์การของท่านไตรองคุลีข้าขอถ่ายทอดองค์การในฐานะหญิงร่างทรงของท่านทั้งหมดนั้นมาจากสิ่งหนึ่งอันยิ่งใหญ่แบ่งออกถือกำเนิดมีชีวิตจิตใจแต่มันคือความพลั้งพลาดของพระมหาประสงค์ความทุกข์ทรมานความสิ้นหวังและคำสาปบาปและความขมขื่นทั้งปวงล้วนเกิดจากความพลั้งพลาดจึงต้องทำให้หวนคืนแผดเผาให้หลอมละลายจนสิ้นด้วยเพลิงคลั่งสีอัมพันแห่งหายนะทำให้ทุกอย่างกลับเป็นหนึ่งเดียวหลังจากถ่ายทอดองค์การเสร็จสิ้นเธอจะถูกเพลิงสีอัมพันเผาทั้งเป็นสิ้นชีวิตต่อหน้าเราและยินดีด้วยครับคุณได้เป็นเจ้าแห่งเพลิงคลั่งแล้วรางวัลที่คุณได้รับคือความตายของฮายีต้าและมันจะไม่จบเพียงเท่านี้เพราะเมื่อเราเล่นไปจนจบเกมเพลิงคลั่งก็จะมีฉากจบเป็นของตัวเองและฉากจบนั้นคือความตายของทุกสิ่งราชาเพลิงคลั่งฉากจบแบบราชาเพลิงคลั่งจะแตกต่างจากฉากจบอื่นอย่างชัดเจนเพราะฉากจบนี้นะครับจะไม่ให้เราได้เลือกว่าอยากซ่อมแซมวงแหวนเอลเดนหรือไม่กลับกันเราจะล้มพับหมดสติไปทันทีหลังจากที่เข้าใกล้ร่างของมาริกาขณะที่ร่างของมาริกาค่อยๆสูญสลายเรากลับยืนขึ้นมาอีกครั้งพร้อมส่วนหัวที่กลายเป็นดวงเพลิงสีอัมพันท่าทางของเราช่างดูมีความสุขกับไฟที่ห้อมล้อมร่างกายเพลินๆไปกับความล่มสลายก่อนจะปิดท้ายด้วยดวงไฟยักษ์ที่งอกเงยแทนพฤกษาทองเหมือนกับดวงตาของเราหลังรับเพลิงคลั่งเหมือนกับหายนะที่เหล่าผู้ติดโรคเพลิงคลั่งได้เห็นเราเชื่อว่าหลายๆคนก็มองว่านี่คือฉากจบที่ดีเพราะอย่างที่ฮายีต้าบอกนะครับการมีชีวิตคือความทุกข์ทรมานเผชิญหน้าแต่กับความขมขื่นและบัญญัติทองเองก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเบื้องหลังก็เป็นเพียงอีกหนึ่งลัทธิที่กระหายอำนาจตอนนี้กฎธรรมชาติก็วุ่นวายไปหมดคนตายก็ตายไม่ได้แถมเส้นแบ่งระหว่างคนเป็นกับคนตายยังพร่าเหลือนทำให้เกิดผู้มีชีวิตในความตาย
ในเมื่อทุกอย่างกลาหลมากพอแล้วทำไมเราไม่ทำให้มันหายนะไปจนสุดทางไปเลยล่ะก็เผามันไปเลยทำลายทุกอย่างให้หมดเลยจะได้ไม่มีใครต้องเจ็บต้องตายหรือใครต้องมาเกิดอีกแล้วแม้ฉากจบนี้จะฟังดูน่าคล้อยตามนะครับแต่เราขอลองตั้งคำถามหน่อยแล้วกันทุกคนคิดว่าเพลิงคลั่งคือทางออกแท้จริงของดินแดนมัชชิมาหรือไม่ก่อนอื่นนะครับสารตั้งต้นของเพลิงคลั่งไม่ใช่การเข้าใจเหตุแห่งทุกข์แต่เป็นความตื่นกลัวในหายนะความตื่นกลัวในทุกทั้งปวงทรมานจนรู้สึกว่าวิ่งเข้าหาจุดจบนั้นไปเลยดีกว่าบางคนอาจเทียบสิ่งนี้กับฉากจบของ Dark Souls ที่ From Soft จะให้คุณเลือกว่าคุณอยากจะเป็นเชื้อไฟเพื่อยืดอายุขัยยุคสมัยแห่งไฟหรืออยากหันหลังให้แสงสว่างยอมรับให้ไฟมอดดับลงเริ่มต้นยุคสมัยใหม่แห่งความมืดแต่ส่วนตัวเราแล้วนะครับเราคิดว่าฉากจบเพลิงคลั่งไม่สามารถเทียบกันได้กับฉากจบของ Dark Souls เพราะใน Dark Souls เราเลือกยุคแห่งความมืดเพราะเรารู้ดีว่าด้วยธรรมชาติของไฟสักวันมันจะมอดดับลงเราเพียงปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามวัฏจักรแต่จุดจบแบบเพลิงคลั่งมันไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ได้ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามวัฏจักรแต่มันเหมือนการที่เราวิ่งไปดับไฟเพราะเราคิดว่าไฟเป็นสิ่งไม่ดีมากกว่าถ้าเราตีความจากมุมมองนี้จะเห็นว่าแนวคิดของเพลิงคลั่งไม่ใช่การเข้าใจสาเหตุแห่งทุกข์แต่เป็นการมองว่าโลกไร้ทางแก้ไขแล้วต่างหากจึงควรสูญสิ้นไปด้วยกันให้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ได้ตีความเพลิงคลั่งในฐานะหนทางดับทุกข์แต่เพลิงคลั่งคือการมองโลกด้วยความกลัวจนสุดขั้วและเพลิดเพลินที่ได้เห็นสรรพสิ่งสูญสิ้นซึ่งเมลินาจะเห็นต่างกับแนวคิดนี้อย่างชัดเจนอย่างที่เธอบอกเราว่าท่านไม่ควรแตะต้องสิ่งนั้นมันคือกลหนที่จะกลืนกินทุกชีวิตและความรู้สึกนึกคิดต่อให้โลกนี้แหลกสลายมีแต่ความทุกข์ทนและความสิ้นหวังแต่การได้มีชีวิตและการได้เกิดมาก็เป็นสิ่งที่วิเศษอยู่ดีใช่ไหมข้าจึงไม่อยากให้ท่านผู้หมายมั่นจะเป็นราชาปฏิเสธเรื่องนี้สิ่งที่เมลินาพูดคือการสะท้อนให้เห็นเรื่องราวต่างๆที่เราได้ผ่านมาในเกมแม้ในโลกเอลเดนริงจะดูสิ้นหวังไร้หนทางเยียวยาแค่ไหนก็ตามและหลายตัวละครก็ยังเชื่อมั่นว่าโชคชะตาของพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โรเจียร์และเฟียอยากทำให้ผู้มีชีวิตในความตายกลายเป็นเรื่องปกตินากากทองอยากปรับปรุงลัทธิบัญญัติทองให้เป็นไปตามทัศนคติของตนเองแรนนี่อยากทำให้ทุกคนหลุดพ้นจากกายหยาบและการแทรกแซงของอุตรเทพเช่นเดียวกันกับมิเคลาที่พยายามหาทางขับไล่อุตรเทพออกจากการแทรกแซงชีวิตผู้คนทุกตัวละครต่างมีเส้นทางที่อยากเดินไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าโลกมันโหดร้ายไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มีความทุกข์แต่เพราะพวกเขารู้ว่าโลกมันโหดร้ายพวกเขาจึงอยากเปลี่ยนแปลงมันให้เป็นไปตามอุดมคติดิ้นรนจนสุดชีวิตไม่ใช่ยอมจำนนต่อการทำลายล้างยอมจำนนต่อหายนะและเมลินาที่ไม่เชื่อในแนวคิดของเพลิงคลั่งหรือการชี้นำใดๆจากอุตรเทพจึงถือกำเนิดใหม่เพื่อกำจัดเราราชาแห่งหายนะถ้าลองมองมุมนี้แล้วทุกคนคิดว่าการดิ้นรนของหลายๆตัวละครมันมีความหมายไหมครับหรือนั่นเป็นเพียงความฝันเฟื่องของผู้ติดหล่มในความทุกข์คุณยังอยากให้โลกนี้ตกอยู่ภายใต้หายนะอยู่ไหมคำตอบเหล่านั้นจุดจบของดินแดนมัชชิมาขึ้นอยู่กับคุณและทั้งหมดนี้นะครับคือรายละเอียดที่เราพอจะแกะได้จากเพลิงคลั่งจริงๆแล้วเนื้อเรื่องของเพลิงคลั่งเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากหรอกครับและที่เราเล่ามาข้างต้นก็ไม่ได้อยากจะเคลมว่าแนวคิดของเราถูกต้องกว่าใครด้วยเราแค่อยากสื่อสารว่าเพลิงคลั่งคือตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการออกแบบของ From Soft และยังแสดงให้เห็นถึงการใช้แนวคิดจากเกมเดิมๆมาปรับแต่งใส่รายละเอียดเพื่อให้เกิดคำถามและความรู้สึกใหม่ๆทำให้เพลิงคลั่งเป็นลัทธิที่น่าสนใจในทุกๆรายละเอียดเราเลยอยากชวนมองเพลิงคลั่งจากหลายๆมุมมองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หวังว่าสิ่งที่เรามาทั้งหมดจะสะท้อนเป้าหมายนั้นออกมานะครับและถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากแชร์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเช่นกันและถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนสำหรับใครที่อยากได้บทความหรือวิดีโออ้างอิงที่เราใช้ทำข้อมูลคลิปนี้คือมันเยอะมากจริงๆครับเราเลยคงไม่เอามาแปะในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าคอมเมนต์มันจะยาวมากแต่เราจะเอาไปแปะไว้ใน Discord ของพวกเราแทนถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากเข้ามาคุยกันเล่นๆก็สามารถเข้ามาตามลิงก์ Discord ใน Description ได้เลยครับและที่สำคัญแน่นอนว่าต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากเลยครับที่ฟังกันจนจบและขอขอบคุณทุกๆ Super Thanks เสมอเลยเช่นกัน
ถ้าใครชื่นชอบซีรีส์ Elden Ring Omakase ที่จะมาแกะรายละเอียดในเกม Elden Ring ไปด้วยกันรวมถึงชอบการแกะรายละเอียดเนื้อเรื่องเกมแบบนี้นะครับก็อยากฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้หน่อยแล้วก็ขอฝากร้านเกมมีวอเอาไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้อิ่มหนำกับการเล่นเกม